น้องคูนลูกชายเคนหน่อยโตแล้วหล่อได้พ่อมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ฉายแววงานดีสำเนาถูกต้องสำหรับน้องคูนลูกชายของพ่อเคนธีรเดชกับแม่หน่อยบุษกรที่ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเจริญรอยตามคุณพ่อมาติดๆเมื่อได้เห็นภาพที่แม่หน่อยคอยอัปเดตผ่านไอจีก็มักจะเห็นได้ถึงการเติบโตของน้องที่งานดีขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดในทริปที่ทางครอบครัวพากันไปเที่ยวพักผ่อนช่วงปลายปีกันที่ประเทศญี่ปุ่นแม่หน่อยบุษกรก็มีการอัปเดตภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวมาให้ชมผ่านอินสตาแกรมด้วยยิ่งทำให้เห็นพัฒนาการความหล่อของน้องคูนจากแต่ก่อนเป็นเด็กตัวเล็กๆดูซุกซนตอนนี้ดูโตเป็นหนุ่มขึ้นตามวัยแถมยิ้มหวานทีก็พาใจละลายได้เลยไม่เพียงแต่น้องคูนที่ดูโตเป็นหนุ่มขึ้นน้องจูนลูกชายคนเล็กเองก็เริ่มฉายแววหล่อมาแต่ไกลอีกคนแล้ว DNA ความหน้าตาดีต้องยกให้ครอบครัวนี้จริงๆเลยล่ะค่ะ